ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนู Easy Carrot Cake ตอนนี้เค้กแครอทและครีมชีสนั้นก็พร้อมจัดเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะน่าทานแค่ไหนไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหอันนี้คือเราพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟอันนี้เสิร์ฟแบบไฟน์ดินิ่งเลยใช่ไหมฮะได้เลยเฮดดี้โอ้โหเดี๋ยวเราจะตักซอสก่อนละกันนะครับอันนี้คือเป็นครีมชีสของเราโอ้โหดูสิrich มาก rich มากเม็ดเม็ดเหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผิวเลมอนนะใช่แบบอาร์ตนะแบบเอาเลยทำไมใจมันไม่ได้อะใจเรา ใจเราเป็นคนสุภาพไงเราก็เลยอ่ะนูนๆด้วยเป็นมิติพ่อเราเห็นพ่อเราคงนึกว่ามันบดภูมิใจอ่ะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาแพนเค้กของเราขึ้นค่อยๆกดเอาพิมพ์วงแหวนออกก่อนนะใช่อันนี้คือดูสิขอสุกแล้วจริงๆออกสีลูกผมช่วยจับไหมหรือยังไงมันร้อนอ่ะเทดดี้จะช่วยจริงๆเหรอก็ฮึบเดียวอ่ะอึดใจเดียวอ่ะจริงเหรอร้อนมากนะอึดใจเดียวจริงคุณเนี่ยเอามีดยันฝั่งนี้ผมจะดึงออกอ่ะ1 2 3อึดใจเดียวอึดใจเดียวเอาไม่ทำแล้วหรออึดใจไงขั้นตอนนี้ผมไม่แนะนำให้ทำตามคุณเท็ดดี้นะครับเพราะว่ามันร้อนและก็อันตรายเกินไปใจเดียวใช่ใจเดียวอึดใจเดียวใจเดียวจริงๆกันเนี่ยเราอ่ะโอเคครับซอสครีมชีสวางแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะ Easy Carrot Cake ครับโอ้โหชิ้นหนาสวยมากเลยซ้อน2ปลอดภัยซ้อน3ไม่ได้นะเรื่องไงฮะท็อปปิ้งของเรามีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ท็อปปิ้งของเราเนี่ยนะคะเรามีอัลมอนด์นะคะหั่นโดยนี่ก็เอาไปอบก่อนนะฮะใช่เป็นแบบก้านไม้ขีดนะฮะที่ไปซื้อมาใช่จากนั้นเรามีช่อสะระแหน่1ช่อวางก้านอบเชยกินไม่ได้แต่เท่ครับต้องใส่นะมันแบบไม่รู้ทำไมนะใช่กินไม่กินไม่ได้เพราะว่าเรามีใส่ผงอบเชยลงไปในเนื้อเค้กไงมันจะได้มันสอดคล้องกันต่อไอติมอ่ะไอศกรีมรสอะไรดีครับรสอะไรก็ได้วานิลลาใช่แต่คุณจะเป็นรสอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของคุณเลยน่ากินมากเลยอ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะ Easy Carrot Cake ของเรา2คนค่ะEasy Carrot Cake เสร็จแล้วครับเค้กแครอทที่ไม่ใช้เตาอบในการทำมีกลิ่นหอมและก็เนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำมีความหวานมันตัดรสด้วยครีมชีสมาช่วยเติมเต็มให้รสชาตินั้นอร่อยยิ่งขึ้นทานคู่กับไอศกรีมให้ความสดชื่นเป็นเมนูขนมที่ทำได้ง่ายๆเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆเรียกได้ว่าหรูหรามากๆแล้วก็น่ากินน่าอร่อยจริงๆนะฮะที่สำคัญไม่ใช้เตาอบเลยไม่ใช้เตาอบเลยแล้วใครจะไปคิดว่าแครอทอ่ะแข็งๆเขียวๆกินเฉพาะตัวมาเจอแบบนี้โอ้โหดูแบบชุ่มฉ่ำน่ากินมากแล้วแบบโอ้โหครีมชีสซอสหอมวานิลามากๆอร่อยมากอ่ะคือคุณไม่มีสิทธิ์ชิมนะครับคุณถ่ายรายการคุณรู้ได้ไงครับครึ่งชิ้นเมื่อกี้ไปแล้วคืออยากจะบอกคุณว่าตัวครีมชีสเนี่ยมันมีรสมันๆใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมีกลิ่นวานิลาแล้วก็มีกลิ่นหวานมีรสหวานอ่อนๆที่สำคัญมีผิวเลมอนนะมันสดชื่นนะยิ่งกินยิ่งอร่อยเลยแล้วมาเจอแครอทล่ะแครอทคือสุกแล้วอร่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นของซินนามอนเข้ามาช่วยแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปก็เจอแบบอัลมอนด์เจออัลมอนด์นะเจอลูกเกดนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะของเค้กแครอทคือเครื่องเยอะยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินแล้วก็เขามีใส่อย่างเช่นอบเชยเข้าไปด้วยก็จะยิ่งอร่อยเลยลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองเลยแหละว่าคุณมีแค่กระทะ1ใบคุณก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ละครับผมสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบเค้กแครอทอยู่แล้วสูตรนี้ผมว่าอย่างที่เจ๊บอกเลยทำง่ายได้คุณค่าแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบทานแครอทล่ะมาเจอวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะครับสูตรดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เรา2คนนานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Easy Carrot Cake เป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่ทำได้ง่ายๆยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับอ่ะถ้าไม่ขูดทำเค้กไม่ได้ใช่ไหมเอ้ามันจะสุกยังไงอ่ะมันเป็นผักเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นการที่ขูดอ่ะจะทำให้เขาสุกง่ายขึ้นสุกง่ายขึ้นแล้วก็จะได้กระจายทั่วชิ้นเค้กผ่านง่ายอ๋อจะได้หลอกง่ายว่าง่ายเสียใจก็คุณจะหลอกอยู่แล้วนี่แบบอ่ะมีแพนเค้กให้กินเสียความรู้สึกทำไมครับ